จังหวัดเชียงรายกำหนดจัดเดินวิ่งวันโอลิมปิกข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวอำเภอเชียงของคาดคนร่วมงานกว่า 20,000 คนจากประเทศไทยลาวและเวียดนามเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมโพวดลรีสอร์ทอำเภอเมืองเชียงรายนายบุญส่งเตชมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพลตรีจารึกอารีราชการันรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเอกบัญชามรินทร์พงษ์รองเลขาและคณะกรรมการโอลิมปิกนางอมรอายุปันผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายร่วมแถลงข่าวกิจกรรมเดินวิ่งวันโอลิมปิกในวันที่26มิถุนายน2559ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4อำเภอเชียงของระยะทาง10กิโลเมตรไปกลับจากจุดตรวจด่านศุลกากรอำเภอเชียงของข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวไปยังเมืองห้วยทรายประเทศลาวคาดมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศไทยลาวและเวียดนามกว่า 20,000 คนซึ่งการเดินวิ่งในวันโอลิมปิกจะมีกิจกรรมพร้อมกันกับประเทศต่างๆทั่วโลกพลตรีจารึกกล่าวว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับของที่ระลึกส่วนผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับ1 2และ3จะได้รับเหรียญรางวัลจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยด้านนางอมรกล่าวว่าสำหรับประเทศไทยที่จังหวัดเชียงรายมีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมกว่า 9,000 คนจากที่ตั้งไว้ 7,000 คนผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้รับเสื้อยืดโอลิมปิกเดย์สีฟ้าเพื่อสวมใส่ในวันทำกิจกรรมข่าวเชียงรายทูเดย์ทีวีร่วมสนับสนุนโดยพุตต้าพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำสมุนไพรสำหรับผู้สนใจดูแลสุขภาพติดต่อสอบถามโทร081-386-3085 Golden Age สมุนไพรสำหรับสตรีสู่ความหวังใหม่ที่สดใสกว่าสอบถามรายละเอียดโทร081-386-3085ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร D Contactนวัตกรรมใหม่กับการดูแลดวงตาด้วยสารสกัดจากดอกดาวเรืองติดต่อผู้แทนจำหน่าย081-386-3085ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคเรจินดีผสานก้าวพลังอันทรงคุณค่าจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพสอบถามรายละเอียดโทร081-386-3085